ท่าที่ฟังวันนี้ก็คำสอดคล้องคำความคิดผมก็สอดคล้องกับที่คุณชัยวัฒน์ได้พูดไปเมื่อกี้ครับเราก็ต้องยืนยันเจตนาว่าไม่ว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติในลักษณะแบบนั้นและที่พูดในสถานเมื่อกี้ก็กังวลอยู่สองสามเรื่องก็คือนิยามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับกังวลใจในเรื่องของ boundary ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทางสารรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรยังไงทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยด้วยอะไรที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเยอะใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องเจตนาแทนหรือมีเรื่องของจินตนาการต่างๆนะแล้วถ้าเกิดลงในรายละเอียดลงไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญทางนิติรัฐนิติธรรมอย่างเช่นการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนสิทธิในการเข้าถึงการประกันตัวสิทธิในการรวมตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นกลางในสังคมนะครับ right to assembly right to bail presumption of innocence อันนี้มันเป็นเบสิกมากๆในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เลยสื่อสารกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าเรื่องแบบนี้นี่ก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจริงๆก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งเราใช้รัฐสภานี้ที่ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้ว่าควรจะเป็นลักษณะไหนแล้วเราหานิยามร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นนิยามที่ออกมาจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูรายละเอียดแล้วก็กลับมาหารือกันอีกทีนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไป